เดี๋ยวเราดูซุปมะเขือเทศก่อนนะครับเมื่อคืนตั้งไว้เดี๋ยวเราจะปั่นซุปมะเขือเทศปั่นละเอียดเพราะว่ามันมีเม็ดนะครับเราต้องปั่นแล้วก็กรองเราก็จะปั่นให้มันดูละเอียดที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกรองเอาเม็ดของมันที่หลงติดเข้ามาออกอีกครั้งหนึ่งผมตักไปได้สักพักหนึ่งหม้อยกเทเลยดีกว่าแหมยกเทเอาเลยดีกว่าวันนี้จะทำผัดบรอกโคลี่ใส่ไข่การบรอกโคลีนี่อร่อยนะครับจะได้จะต้องเอาที่แข็งๆเปลือกข้างนอกมันออกมันแข็งเดี๋ยวข้างในนิดเดียวครับก้านใหญ่ๆถ้าเป็นพันธุ์ของปลูกบ้านเราปลูกในประเทศเราเลยนะก้านจะใหญ่ยาวแต่ของที่มาจากประเทศจีนเนี่ยจะมีให้ทานตลอดปีเลยนะถ้าเป็นของที่ปลูกในบ้านของเราเนี่ยจะมีในช่วงฤดูหนาวแต่แค่นี้นี่ก็ไม่เอาละ
หลังจากที่ต้มนะซุปมะเขือเทศที่กรองละเอียดแล้วเนี่ยต้มให้เดือดประมาณเนี่ยนะครับเนี่ยสารไลโคปีนก็จะออกมาเป็นสีแดงๆขึ้นมานะครับก็ปรุงรสตอนนี้แหละครับดูรสชาติเป็นไงโอเคครับเอาละไม่เค็มไม่เปรี้ยวโอเคตอนนี้ก็มาที่ผัดบรอกโคลีนะตัวนี้ผัดบรอกโคลีตัวนี้แบ่งไว้ผัดอันนี้ก็จะใช้วิธีการแบบลวกแล้วเอาไปจิ้มวาซาบินะครับวันนี้ผมจะผัดบรอกโคลีนะครับนะบรอกโคลีเราก็ใช้น้ำมันมัสตาร์ดนะแล้วก็น้ำสุกแล้วเม็ดกะวานนะเม็ดกะวานนะครับบำรุงหัวใจแล้วก็พริกหนุ่มนะพริกเขียวแล้วก็นี่พริกพริกขี้หนูสวนนะผัดมักโกลี่อันนี้ก็เป็นน้ำสต๊อกน้ำมะเขือเทศนั่นแหละครับนะที่ปรุงรสไว้แทนผงชูรสนะครับเราจะเริ่มมาที่น้ำมันใส่ตั้งอุณหภูมิความร้อนกระทะผมเอาไว้ที่พันนะครับนิดเดียวแล้วใส่เม็ดกะวานเข้าไปคอยให้มีกลิ่นน้ำมันขึ้นมานิดนึงนะครับใส่เม็ดกะวานเข้าไปเพิ่มความร้อนอีกนิดนึงดูเอาเม็ดกะวานเนี่ยให้มันออกเป็นสีน้ำตาลนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกนะครับพริกขี้หนูเนี่ยต้องเอามีดแทงให้เป็นรูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะระเบิดจากนั้นเราก็ใส่มักโกรี่นะครับมักโกรี่ผมจะยังไม่ใช้เกลือนะครับเครื่องปรุงเพราะว่าอาศัยว่าจะใช้ที่น้ำซอสมะเขือเทศที่ทำไว้นะครับตอนนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปให้ถูกปิดสักหน่อยนึงนะครับ
ก็ลดไฟนิดนึงแล้วเราก็เอาผมก็จะเอาซอสที่เราทำไว้นะครับใส่พอใส่ซอสเข้าไปก็เพิ่มความร้อนส่วนผสมของซอสที่ผมทำก็จะมีมะเขือเทศท้อแล้วก็หอมแขกหอมใหญ่แขกเกลือปรุงให้ออกรสเค็มหน่อยนึงชิมรสครับปิดไฟก่อนกรอบรสชาติพอดีครับไม่ต้องเติมเกลือละจบครับก็ปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อตอนนี้ก็มาที่บล็อกโคลี่ที่จะลวกจิ้มวาซาบิครับต้มน้ำได้ที่แล้วก็ใส่บล็อกโคลี่ลงไปหลังจากใส่บล็อกโคลี่ลงไปน้ำไม่เดือดคอยจนน้ำเดือดก็ถือว่าได้แล้วครับออกได้เลยปิดไฟแล้วก็เอามาน็อกในน้ำเย็นการทำแบบนี้เพื่อที่จะทำให้บล็อกโคลี่เนี่ยสีมันสดเขียวนะครับถ้าไม่ฉะนั้นสีมันก็จะออกมาเหลืองซีดจับใส่จานเสร็จแล้วครับมาเริ่มกินน้ำผักปั่นนะครับที่แช่ไว้เมื่อวานนะครับรสชาติจะออกมาเป็นเช่นไรอ
ประมาณ500ซีซีสภาพ PM 2.5 ในห้องนอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างนอกดูนะเนี่ย55ข้างนอกห้องและห้องครัวนี่คือโต๊ะที่ผมนั่งทานข้าวเป็นประจำนะครับนะ250 260 270 280ตอนนี้ผมใส่แมสอยู่นะครับเนี่ยผมต้องปิดประตูบ้างแล้วไม่ไหวเนี่ย290 294ประตูห้องครัวห้องครัว300นะครับวันนี้284คันคอกันไปทั่วเมืองนะครับแบบนี้ไม่อยู่ครับข้างนอกมาอยู่ในห้องดีกว่าห้องนอนดีที่สุดอันนี้ในห้องนอนนะเนี่ยเคาน์เตอร์ลงละโอ้วันนี้สูงมากเลยวันนี้ผมต้องฟิลเตอร์เช็คระบบกองในห้องให้ลงต่ำกว่านี้โอเคครับลงมาแล้วเลยต้องย้ายมากินในห้องนะครับเนี่ยมากินในห้องนี่ดีกว่ากินน้ำปั่นเสร็จกินบล็อกเกอรี่กินน้ำปั่นเสร็จแล้วบล็อกเกอรี่จิ้มวาซาบิเสร็จก็มากินกินข้าวโอ้นี่ข้าวเย็นอันนี้เป็นข้าวบาสมาติบาสมาติกินแล้วไม่อ้วนตัวนี้น้ำหนักลงจริงๆเลยเนี่ยกินเยอะน้ำหนักลงมากเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปกินข้าวกล้องละเนี่ยน้ำหนักลงมากไปตอนนี้ก็มาเอาผัดบล็อกโคลี่ว่าจะใส่ไข่อ่ะลืมใส่ไข่โบล็อกโคลี่หนึ่งหัวใหญ่ๆหัว25บาทผัดใส่เม็ดกระวานเม็ดกระวานแล้วพริกเขียวพริกขี้หนูปรุงด้วยน้ำซอสมะเขือเทศที่ทำเองแห้งไปนะครับไม่เป็นไรเราเตรียมซุปมะเขือเทศไว้แล้วเอาซุปมะเขือเทศก่อนเหมือนกับน้ำแกงเป็นซุปไปแล้วก็ได้สารไลโคปีนนะช่วยดูแลต่อมลูกหมากท่านชายท่านชายที่อายุขึ้นเลข4นะตัวนี้จะช่วยดูแลต่อมลูกหมากก็ที่ทานข้าวแบบสบายๆก็มีที่เดียวนะครับในห้องนอนที่เราติดแผ่นกรอง PM 2.5 นะครับตอนนี้ข้างนอกก็200 300นะครับ
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในห้องนี้ก็ต่ำกว่า50ก็โอเคแล้วครับ